ตำส้มตำแซ่บๆนัวๆกันหลังจากที่ห่อปอเปี๊ยะกุ้งเสร็จใส่ปูลงไปแพทจะชอบตำปูให้ละเอียดมันจะได้กลิ่นปูตำไปเรียบร้อยถั่วฝักยาวก็ไม่มีใส่ตำนั้นแหละตำมีตำเกิดใส่มะเขือเทศลูกเล็กๆถึงจะอร่อยนะลูกใหญ่ก็เถอะแก๊บจะหาอะไรได้ในเมื่อเราไม่ได้ไปตลาดปลาร้าขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าปลาร้าต้มเองกับมือไมโครเวฟนะจ๊ะอย่าเพิ่งรำคาญเสียงไมโครเวฟมันจะดังสัก 4-5 รอบอ่ะมันก็จะดับไปอันนี้ก็คือน้ำมะขามเปียกเลยนั่นเองน้ำมะขามกับน้ำตาลที่เชื่อมไว้แต่เยอะมันจะหวานๆเปรี้ยวๆอันเนี้ยใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันน้ำมะนาวคั้นไว้ตั้งแต่นั้นทำน้ำไม่ต้องบีบมะนาวใส่นี่ไปกลิ่นปลาร้ามาเลยชิมก่อนขาดไม่ได้ก็คือชูรสนัวๆก็ต้องใส่ชูรสชอบนัวน้อยนัวมากแซ่บขนาดไหนก็ต้มตำนี่ขาดไม่ได้ชูรสชิมก่อนแซ่บแล้วขาดน้ำปลาต้องใส่น้ำปลาอีกหน่อยหวานนัวได้หมดเปรี้ยวหวานมันเค็มน้ำปลาตาปู3ตัวใส่สักนิดเดียวไม่ใส่เยอะชิมอีกทีมะนาวอีกนิดนึงจบต้องเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเก็บกระถิ่นหลังบ้านขาดไม่ได้คือเม็ดกระถิ่นนี่นะเม็ดกระถิ่นแช่แข็งใส่ลงไปเพื่อความนัวกินคนเดียวจะอร่อยเลยส้มตำเนี่ยกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยตำไม่ค่อยมีสีสันเลยเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีถั่วฝักยาวใส่เกี่ยวกันไหมชิมกันแซ่บเนาะมันนานกินอร่อยแซ่บแล้วใส่หอยด้วยเพราะว่าเวฟหอยอยู่ใส่หอยลงไปแพทเวฟหอยไว้มันจะต้องมีเนื้อสัตว์หน่อยนิดๆหน่อยๆเพื่อความอร่อยก็ตำทำกินคนเดียวดูจานดิจานในซิงค์อะทำกินทีก็ต้องล้างจานทีเยอะชิมอีกรอบ
เยอะเลยกินมันหายยากเลยแซ่บมากจะแซ่บไปไหนไปเดี๋ยวเราไปกินกันเลยส้มตำทำไมกล้องมันไม่ค่อยชัดมันดำดำเออนี่ส้มตำเดี๋ยวเราไปกินส้มตำกันเลยจ้ะสวยเลยแซ่บมากเปิดขวดน้ำก่อนเก็บน้ำเย็นได้ดีมากช้อนไม่ต้องช้อนมาเกะกะวันนี้อยากจะเต็มที่กินมือนี่แหละใส่หอยด้วยไม่มีหอยดองก็ใส่หอยต้มผักก็ไม่มีไม่ได้ไปตลาดคิดว่าจะกินหมดไหมไม่หมดอ่ะพริก3เม็ดกินเผ็ดมากก็ไม่ดีลดลงหน่อยทำอะไรให้สามีกินเนาะกุ้งไม่ใช่กุ้งหอยเป็นไรวันนี้พูดผิดทั้งวันจะบอกหอยกับกุ้งห่อปลาเปี๊ยกกับกุ้งก็พูดผิดถูกน้ำเย็นชื่นใจอ
ูอร่อยกินกับหอยก็อร่อยไปอย่างเดี๋ยววันนี้ต้องพาเควินไปฉีดวัคซีนแพทว่ามะละกอไม่อร่อยอ่ะมันขมหอยตัวใหญ่มากกินตัว2ตัวก็อิ่มอ่ะชอบกินตำไหลบัวมากกว่าตำมะละกอไม่ค่อยชอบกินไม่หมดหรอกไปแล้วเดี๋ยวค่อยมากินต่อบ๊ายบาย